อะไรนะคะตายจริงมนุษย์หนีไปอยู่บ้านคุณพ่ออันนี้ลูกชายคุณพี่ก็งกตามไปหรือเปล่าล่ะคะตามสิคะพี่เนี่ยยุให้ตามไปตั้งแต่คืนนั้นเลยนะคะเรื่องอะไรจะปล่อยให้ไปคนเดียวล่ะนี่คุณนันแล้วท่าทางตะวัดเนี่ยนะคะเขาคงจะรักยานุชแล้วล่ะเพราะเห็นตาลีตะเลือกตามไปเลยนะคะแต่มันมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่พี่เจ็บใจเหลือเกินคุณนันคงยังไม่รู้ใช่ไหมนี่นางสมิการนะคะนอกจากจะไม่ยอมเลิกราวีเยนุชแล้วเนี่ยมันยังไปเป่าประกาศให้ลูกชายพี่เสียหายอีกนะคะมันไปบอกว่ามันท้องน่ะโอ๊ยตายแล้วตายแล้วมันทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าดีฉันเป็นเยนุชนะน้อยดิฉันต้องเลิกแน่นอนเลยผัวไม่มีเมียน้อยไม่พอนะเมียน้อยยังกล้ามาประกาศอีกว่าตัวเองท้องอย่างนี้มันต้องหย่าค่ะหย่าไปเลยอุ๊ยแต่ก่อนหย่าเนี่ยต้องขอไปตบล้างแค้นให้มันแท้งลูกซะให้เข็ดไปเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วล่ะค่ะถึงได้โทรมาปรึกษาให้คุณนันช่วยคิดหน่อยไงคะลูกพี่เนี่ยตอนนี้ดวงสวยๆรู้ไหมคะวันนี้เล่นไพ่เสียหมดตัวเลยอ่ะนี่ก็ถ้าเสียดวงไม่ดีแล้วก็จะอยู่ทำไมล่ะคะอย่าดันทุรังเล่นเลยกลับบ้านเถอะและเรื่องลูกชายก็ไม่ต้องห่วงนะคะเป็นผู้ชายแต่งงานก็ได้เปรียบอยู่แล้วส่วนยายนุชก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันฉันจะไปยุโยงเองว่าเป็นเมียหลวงมันได้เปรียบสารพัดไม่ต้องกังวลกันแล้วกันแค่นี้นะคะอ้าวแล้วไหนละโอวันตินนี่ฉันสั่งอะได้หรือยังอ๋อนี่นี่หกหมดนี่คุณขวัญอ่อนอะไรฮะก็ไอ้เมื่อกี้แมงสาบมันวิ่งตัดหน้าก็จะเหยียบมันก็ตกใจนี่เลยหกอ่ะหกเองอ่ะเข้าป่ะโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้คุณว่าท้องใครท้องคุณท้องเนี่ยไม่จะบ้าเหรอคุณแก่ปูนี้มาท้องถ้าไอ้ปูเรื่องท้องมันต้องยาวใช่ละไม่ฉันตกข่าวไปได้ยังไงนะเนี่ยไม่น่าเลยนี่คุณรู้ไหมผัวยายนุชมันไปมีเมียน้อยน้อยไม่พอเนี่ยอีนางเมียน้อยยังกล้าประกาศอีกนะว่ามันท้องโอ้ยถ้าเป็นฉันหน่อยแล้วก็ฉันจะต้องหย่าต้องเลิกแล้วก็ตามไปฆ่าล้างแค้นมันถึงที่สุดที่ตายคามือไปเลยนี่แล้วควรนะเขตได้ยังเรื่องไม่น้อยอะไรเนี่ยฮะเขตแล้วจ้ะเสร็จแล้วไม่ทำอีกแล้วนี่จะให้นองอยู่งี้เหรอเขตแล้วก็ไปสิไปเอาวันตินมาใหม่ตายแล้วจ้ะสกปรกแล้วขอเดี๋ยวนะเอานมเย็นไปด้วยสองอย่างเลยเดี๋ยวไปตู้เอาดิแดงเอาเก็บเอาไว้นะเราจะทำให้มีแกมาให้บ่อยๆนะแต่ข้อสำคัญที่สุดตอนนี้แดงจะต้องรักษาตัวให้ดีแล้วก็ลูกในท้องด้วยดูแลให้ดีๆด้วยแต่คุณผู้ชายคะมันต้องป่องออกมาแน่ๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ปิดใครไม่ได้คุณผู้ชายต้องมารับแดงไวๆนะคะไม่ต้องห่วงนะฉันต้องมารับแดงให้ไวที่สุดรับที่จะลูกของฉันลูกที่ฉันต้องการมาตลอดชีวิตจริงๆนะคะจริงสิฉันต้องรับที่ยังอยู่แล้วแดงไม่ต้องห่วงนะแต่ฉันจะฉันต้องรีบเข้าบ้านนะเดี๋ยวอีแกมันตื่นมาแล้วความลับมันจะแตกเรื่องมันจะแดงนี่มันจะยุ่งกันใหญ่นะแดงไปก่อนต้องไปรับจริงๆนะรับสิเร็วๆด้วยนะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณหมอมีอะไรด่วนหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆก็มาไม่บอกไม่กล่าวล่ะก็มีข่าวดีมาบอกนะสิจ๊ะรับรองว่าจะต้องเป็นข่าวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหมดห่วงโดยเฉพาะคุณหมอ
นุชแต่ว่าคุณหมอต้องรับปากก่อนนะคะว่าจะต้องเลี้ยงโต๊ะจีนมิรันตีคนนี้ด้วยห้ามเบี้ยวเด็ดขาดกลัวใจตัวเองไปเลยนุชกลัวอะไรก็กลัวที่จะบอกว่ารักเขาขอโทษเขาแล้วก็ลืมสัญญาบ้าๆทุกอย่างไงนุชนุชไปเห็นจ้าว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขายอมเสียศักดิ์ศรีแต่งงานเพราะความกตัญญูแล้วก็ตามมางองอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำเพราะว่ารักอยู่บ้างเนี่ยแล้วเขาจะทำทำไมฮะพูดมากจริงๆเลยสมแล้วที่อาชญาเขาว่าเอาไปได้แล้วตายไปได้แหละจ้ะไปก็ได้อย่างไปก่อนนะคะคุณหมอแล้วก็อย่าลืมโต๊ะจริงของมิด้วยนะคะผมให้3โต๊ะเลยครับขอบคุณคุณมิมากนะครับไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมครับว่าผมไม่เคยโกหกนุชนะเราอย่าโกรธกันเลยนะครับอะถ้าคุณเขินไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่ยอมให้ผมกอดแล้วพยักหน้าก็พอครับก็ได้นะถ้าผมหิวเนี่ยผมหาทานเองได้ไม่ลำบากหรอกค่ะจันตั้งใจว่าต่อไปนี้จันจะเตรียมของว่างให้คุณนัททานทุกวันเลยค่ะอุ้ยไม่เป็นไรนะครับคือลำบากคุณหมอเปล่าผมว่างานคุณก็เยอะนะค่ะนะคะจันตั้งใจจะทำให้คุณหมอทานนะคะขนมเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะคุณจันครับผมว่านะครับไม่สิคะคุณหมอไม่เป็นไรหรอกนะครับคำเดียวคำเดียวจ้ะคุณทานเองดีกว่านะครับคือผมอิ่มแล้วนะครับหมอสวัสดีคุณหมอจัดการสมกาสมสมพี่อาสมอย่าไปสมพี่อาสมยาจัดการสมยาจับจันออกไปก่อนไปคุณหมอจันไม่ยอมนะคะผมบอกให้ออกไปก่อนไง
นี่ขอร้องล่ะอย่าให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลยนะพวกคุณไม่รู้จักอายบ้างหรือไงคุณหมอดีเรื่องอนุสยาเนี่ยยังไม่จบคุณยังเอาเรื่องนางแต่งตาขึ้นมาอีกงั้นเหรอหมอนะหมอทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณก็เหมือนกันกลับไปซะไปนี่หมอกล้าไล่สอนอย่างนั้นเหรอคะแล้วลูกของเราถ้าอย่างนั้นแล้วก็สงจะเอามันบอกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยสงไม่กล้าเลิกหลอกลวงผมได้แล้วนะผมรู้ความจริงเรื่องผลตรวจแล้วว่ามันไม่ใช่ของคุณผมไม่คิดเลยนะคุณจะกล้าทำอะไรที่เร็วๆขนาดนี้ได้หมอนี่หมอพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะหมอไม่รู้เรื่องความจริงอ่ะสมิกาความจริงอันตัดซอกที่คุณกล้าทำขึ้นมาผู้ร้ายปากแข็งอย่างคุณเนี่ยคงไม่ยอมรับง่ายๆสินะถ้าไม่มีหลักฐานมามัดตัวได้เลิกโกหกผมแล้วก็คนอื่นได้แล้วท้องใช่ไหมคุณว่าคุณท้องใช่ไหมได้ไปตรวจผลเดี๋ยวนี้กันเลยให้มันรู้กันไปว่าคุณท้องหรือเปล่าไปหมอไม่ต่อยนะต่อยท้องคนนี้สองจะไม่ไปตรวจที่ไหนทั้งนั้นน่ะดีเพราะถึงยังไงไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ตรวจให้ตายยังไงผลก็ไม่มีทางออกมาหรอกว่าสมท้องเพราะว่าสมไม่ได้ท้องแล้วที่สมต้องวางแผนต้องได้ชื่อว่าเป็นคนโกหกหลอกลวงอย่างที่หมอพูดเพราะว่าสมไม่อยากสูญเสียคุณไปสมอยากอยู่กับหมอคุณได้ยินไหมคะว่าสมรักคุณน่ะสมอยากอยู่กับคุณสมรักคุณคุณได้ยินไหมนี่สบายใจเหลือเกินนะนางนิดาแกนี่มันแสบมากเลยนะเอาเรื่องฉันไปโพธนาทำไมไปเลยนะสมิกา
ธอมายุ่งกับฉันอีกแล้วก็แกกลายเป็นโสมอับแสงไม่สวยแน่ไปมีแขกมาพบค่ะสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณครับผมชาครีพิทักษ์ยุติธรรมครับผมเป็นตัวแทนของบริษัท VAP Construction นะครับผมได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาเจรจากับคุณอุดมศักดิ์ถึงเรื่องหนี้สินที่ค้างชำระอยู่200ล้านนะครับครับ200ล้านเหรอครับตอนนี้2ล้านผมมีปัญญาใช้ให้คุณเลยผมว่าคุณอุดมศักดิ์เนี่ยลองคิดดูดีๆอีกสักครั้งนะครับถึงแม้ว่าผมจะได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่นี้ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นใจคุณอุดมศักดิ์เสมอเลยนะครับเห็นใจผมนั่นเหรอถ้าพวกคุณเห็นใจผมจริงเนี่ยผมไม่ทวงแล้วทวงอีกอย่างนี้หรอกที่ได้จากผมไปไม่รู้กี่ร้อยล้านไม่เห็นใครออกมาโวยวายเลยที่เวลาเนี่ยมาทวงเอาทวงเอาหวังเลยคุณอุดมศักดิ์ใจเย็นๆสิครับที่ผมพยายามประนีประนอมอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมไม่ต้องการให้เรื่องมันใหญ่โตถึงขนาดต้องฟ้องร้องกันนะครับแล้วมันฟ้องก็ฟ้องสิวะโอ้ย200ล้านนะฮะสภาวะแบบนี้เราคงให้กู้เงินมากขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับไอ้เองก็ไม่รู้จะแบ่งหน้าไปหาใครแล้วธนาคารก็ไม่ยอมปล่อยให้กู้เพื่อนๆก็พากันปฏิเสธอาหมดชยากรช่วยอาจจะค้างเถอะอาจจะเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้หนี้รายที่กำลังจะฟ้องอาอยู่ผมต้นใจจริงๆครับผมไม่มีอภิสิทธิ์อนุมัติเงินกู้ได้ถึงแม้ผมจะส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผมคิดว่าไม่ผ่านขอโทษนะครับช่วยเหลืออาไม่ได้ไม่เป็นไรอาเข้าใจแกจะออกไปไหนอีกล่ะไปเที่ยวค่ะคุยกับป๋าก่อนได้ไหมธุระด่วนหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าไม่ด่วนแล้วก็สมขอตัวนะคะสมไม่อยากจะเสียเวลาแต่เราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้ป๋าจะพูดแกอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้ายแกไม่เคยสำนึกที่ป๋าเตือนแกเรื่องฐานะเลยใช่ไหมถ้าป๋าจะพูดเรื่องนี้แล้วก็สมไม่มีเวลาค่ะเดี๋ยวก่อนแกดูซะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแกรูดบัตรไปเกือบล้านแกจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขามันเรื่องของป๋านี่คะป๋ามีหน้าที่จ่ายป๋าก็จ่ายไปสิคะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับสมเลยแต่ถ้าไม่มีป๋าแกจะทำยังไงก็รู้ตัวดีอยู่แล้วนี่ฮะว่าที่บ้านเราเนี่ยมันกำลังจะล้มละลายก็เป็นเพราะว่าป๋าเนี่ยได้ไปทำธุรกิจที่มันใหญ่เกินตัว
แล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับโสมเลยที่โสมจะใช้จ่ายไปกี่แสนกี่ล้านอะไรเนี่ยยายโสมนี่แกจะเล่นออกไปหาเขาอีกเหรอสิทำไมแกถึงได้หน้าด้านหน้าทนอย่างนี้เขาแต่งงานกันไปแล้วนะถึงโสมจะหน้าด้านหน้าบางเนี่ยมันก็เรื่องของโสมป๋ามายุ่งอะไรด้วยคะแล้วรู้ไว้ด้วยนะคะโสมไม่มีวันที่จะให้นางอนุสยาเนี่ยมันมาแย่งผู้ชายของโสมอีกเป็นอันขาดน้องก็รีบมาเลยนะคะโถสงสารคุณหลานจริงๆค่ะแต่กรณีนี้น้องยอมรับนะคะว่าน้องผิดเต็มประตูนะคะที่เป็นแม่สื่อเขาที่แต่งงานกันน่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะไปบอกเย็นนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกเลยอานันต์จะจัดการตีแม่สมให้กระจุยไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่จะไม่รู้นะคะฝากบอกหลานด้วยนะคะดีแล้วล่ะลูกออกไปเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างอยู่แต่ในบ้านเบื่อแย่เลยนะนี่ตอนที่พ่อกับแม่มีแกเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศนี่แหละถูกไหมวันนั้นเราไปทะเลกันใช่ไหมคุณไปก่อนนะคะแม่ค่ะจ้าเที่ยวให้สนุกนะคะลูกนะที่คุณหน้าบึ้งเนี่ยนะหัวใจผมแทบตนมายุ่งตนตะตุกแล้วคุณก็ไปหาผู้หญิงยิ้มเก่งที่อื่นได้ไม่หรอกจ้าผมก็จะหาเอาแถวนี้แหละเขาไปกินแซ่บเลยนะ
พวกคุณน่ะคอยอ่านข่าวสาวไฮโซมาโซเซนได้เลยโอ้ยมากเลยนั่งกินต่อทำไมล่ะครับขอเวลาหน่อยได้ไหมคะเวลาสำหรับอะไรครับหนูอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อะค่ะหนูเพิ่งรู้จักคุณไม่ถึงเดือนเองนะคะแล้วต้องมาแต่งงานแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นขอเวลาให้นุชทำความรู้จักกันมากกว่านี้นะนุชนุชไม่เข้าใจผมเลยอ่ะก็เพราะชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนี่คะผู้ชายอะไรก็ได้แต่ว่าผู้หญิงยังมีเรื่องอะไรถึงมีอะไรต้องคิดอยู่ในใจตั้งเยอะนะคะนึกว่าเราอย่าเพิ่งเลยนะคะขอเวลาให้นุชนะคะจะได้แปลว่าคุณต้องให้คำตอบผมได้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ต้องห้ามมีข้อแม้เช่นว่าให้ผมไปนอนนอกห้องหรือว่าเอาอะไรมากันไว้กลางเตียงอีกแล้วนุชก็ต้องยอมให้ผมกอดนะครับแล้วก็หอมนะครับนี่นุชคุณรู้ไหมว่า2วันนี้จะเป็น2วันที่ทรมานที่สุดในชีวิตของผมเลยขอบใจมีมากๆเลยนะที่อุตส่าห์สืบเรื่องยโสมิกาให้จ้านี่นุชแล้วตกลงว่าเรื่องของนุชกับหมอวัดน่ะแฮปปี้เอนดิ้งได้ยังจ้ะก็ดีอ่ะเออนี่มีว่างมะมาทานข้าวกลางวันกับนุชหน่อยสิมีเรื่องจะปรึกษาคือว่าก็เมื่อคืนเนี้ยหมอวัดเขาอื้อนี่นุช
ยังไงเย็นนี้เราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนี่ลืมแล้วจ้าว่าเย็นนี้เรามีปาร์ตี้กับพวกเพื่อนๆจากอยู่ที่นู่นไงรู้แล้วอันนั้นเราไม่ลืมหรอกแต่ไม่ได้เกี่ยวกันนี่นาน้ามาหน่อยนะอยากปรึกษาจริงอ่ะนะโอเคโอเคโอเคไปก็ได้จ้ะงั้นเอาเป็นว่าเราเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมนะจ้า thank you เจอกันนะอัจฉริยะจะรีบไปไหนล่ะคะก็จะไปรู้ได้ยังไงเห็นทำหน้าบึ้งแบบนั้นน่ะก็เมื่อวันก่อนน่ะรุ่นเพิ่งจะไล่อ่าวจากห้องทำงานเองนะแหมอัจฉริยะก็ไม่เห็นกลัวเลยนี่คะทำไมจะต้องกลัวด้วยฮะแกแค่ไล่ออกจากห้องเรื่องเล็กรุ่นขอโทษจริงๆค่ะก็วันก่อนน่ะมันอารมณ์ไม่ดีนี่ก็เลยบ้าไปหน่อยเอ๊ะแล้ววันนี้หายบ้าหรือยังอ่ะหายแล้วค่ะอัชยาว่างไหมคะคือว่าลูกกำลังจะออกไปทานข้าวพอดีเลยไปด้วยกันนะไปสิอะไรฮะทำไมดูกระวนกระวายจังเลยอ่ะหรือว่านัดเดมิลินดาไว้ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะทำไมผู้หญิงทำอะไรแล้วเนี่ยไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจเลยรีมีติดประชุมด่วนน่ะนะๆๆเอาไว้เย็นนี้เราค่อยเจอกันเลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะคงไม่ใช่เย็นมิแล้วมั้งที่นุ้ยกลวนกระวายทานอะไรไม่ลงเนี่ยนัดสามีเอาไว้เหรอทำไมฮะนุชถ้านุชไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยมันกินอะไรไม่ลงใช่ไหมอะไรคะนุชไม่ได้นัดคุณวัดไว้ซะหน่อยจะนัดหรือว่าไม่ได้นัดเขามานู่นล่ะพี่กำทอนไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปไปเลยไปพี่เริ่มชินนะเว้ยนี่แกไปแล้วแกไม่ต้องกลับมาเลยก็ได้นะตามสบายไปสวัสดีครับคุณอาขอโทษนะจ๊ะผมมาช้าไปหน่อยนี่คุณอย่ามั่วนะฉันไม่ได้นัดคุณไว้ซะหน่อยนี่คุณถ้าคุณไม่ได้นัดยนุชเอาไว้เนี่ยผมว่าคุณมากับใครก็ไปนั่งกับเขาดีกว่านะนั่นสิคะปล่อยพี่กำธรเข้าไว้คนเดียวอย่างนั้นน่ะน่าเกลียดแล้วนี่ฉันก็จะอิ่มแล้วด้วยคุณรีบไปเถอะป่ะเดี๋ยวพี่ก็รอเก็บตังค์ด้วยครับไปยนุช
เดี๋ยวผมไปส่งคุณเองนะคุณอากลับไปครับนี่คุณอย่าหึงไปหน่อยเลยนะไม่เข้าท่าเลยจะหึงหรือไม่หึงมันก็เรื่องของผมผมจะไปส่งเมียคนที่ไม่เข้าท่าผมว่าคุณอามากกว่านะครับเที่ยวควงเมียคนอื่นมาแบบนี้คุณวัดนี่เป็นคนชวนอัจฉริยะเขาออกมาเองนะแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องกลับออฟฟิศอยู่แล้วขับด้วยกันแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะคะก็ผมไม่ไว้ใจมากไปละรถเอาไปรอที่รถนะนี่ผมไปส่งคุณเองนะน้องครับเกาเหลา3เลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะฉันพิมพ์เผื่อแกแล้วนะฉันกลัวแกจะหิวตายซะก่อนนะสิวัดเอ้ยคุณไม่ต้องขึ้นไปหรอกค่ะแค่นี้ก็ปวดฉันมากพอแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยทำฉันเสียหน้ามากเสียหน้าเหรอแล้วผมมันไม่เสียหน้าเหรอที่เมียผมไปนั่งทานข้าวกับผู้ชายคนนั้นทีคนนี้ทีให้เกียรติผมบ้างนะนุชเรื่องของเรามันเกือบจะดีแล้วทำไมคุณต้องทำให้เรื่องเสียด้วยอ่ะทีเมื่อคืนนี้คุณขออะไรผมผมก็ยังให้คุณเลยนะแต่นั่นนะอาฉันนะคุณอย่าลืมสิใช่อาที่เคยพาคุณเข้าโรงแรมม่านรูดไงเพราะว่าคุณไว้ใจเขามากเกินไปเขาถึงกล้าทำอะไรเร็วๆแบบนั้นไงผมหวังว่าคุณจะเข้าใจผมนะผมไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่มีเหตุผลที่จะหึงบ้าๆบอๆนะครับคุณไปทำงานเถอะค่ะเจอกันที่บ้านนะคะดีจ้ะแม่คนขยันอ้าวก็ไหนบอกว่าจะไปเจอกันที่งานไงก็พอดีมีเสร็จงานไวอ่ะก็เลยลองแวะมาหานุชดูว่าจะอาศัยรถนุชไปด้วยมีขี้เกียจขับรถน่ะขี้เกียจขับรถหรือว่าอยากจะไม่เห็นหน้าใครที่นี่จ้ะนี่ถ้าหมายถึงนายอาชาในไอ้ม้าหน้าบึ้งของนุชนะไม่ใช่เลยมิอ่ะเบื่อที่จะสนใจในคนนี้ละเจอหน้าทีไรมิเมื่อยปากทุกครั้งเลยต้องมานั่งต่อล้อต่อเถียงกันผู้ชายอะไรปากจัดชะมัดเลยแต่นุชว่านะยิ่งดูแล้วเนี่ยมิกับอาชญานะยิ่งเหมาะสมกันหรือเปล่าลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าลงเอยกันได้เนี่ยต้องสนุกแน่ๆเลยแล้วลูกเนี่ยนะก็ต้องหัวปีท้ายปีนี่นุชทันเรื่องใหญ่แล้วนะอุ้ยรีบไปกันเถอะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยสำล้อถูกหวยนะต้องออกมาเพ่นพ่านกันเต็มไปหมดแล้วรถก็จะต้องติดมากโอเคจ้ะเชิญทั้งสองคนนะครับไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับยุคประหยัดอย่างเงี้ย
ต้องพลังหารสองครับเนี่ยมันหารสามแล้วนะนั่นสิคะแต่พี่ชายคลีมาก็ดีแล้วล่ะค่ะเราจะได้ไปทีเดียวพร้อมกันเลยเนาะแล้วพี่ชาคลีก็เป็นโชเฟอร์ส่วนนุชกับมิก็จะนั่งเป็นคุณนายกันสองคนจ้ะเชิญจ้ะน้องนุชเชิญเลยจ้ะแอร์เย็นๆจ้ะนั่งให้สบายเลยนะจ้ะเชิญจ้ะน้องนุชด้านนี้ก็ได้จ้ะไม่เป็นไรค่ะไปจ้ะค่ะเดี๋ยวนุชไปเองผู้สั่งมารับนะเนี่ยคิดว่าจะมีสาวน้อยหน้าใสเนี่ยมานั่งในตุ๊กตาหน้ารถที่แท้ก็หน้าเดิมๆคนเดิมๆจีบมา10ปีแล้วก็ไม่ติดว้าวโอ้ยปากนายนะจริงหรือมันจริงแล้วเข้าไว้นะจะได้ไม่ต้องพูดล่ะคุณรู้เรื่องเหรอฮะแล้วคุณรู้เรื่องเหรอไม่ต้องพูดโอ้โหแล้วมันก็บอกคือเขาโอ้โหแล้วพูดได้อีกนะหมอรอยานุชเหรอจ๊ะเป็นห่วงเขานะครับคงจะคุยกับพรรคพวกจนลืมดูเวลานานๆจะเจอเพื่อนฝูงสักทีหมอไม่ต้องห่วงเขาหรอกยานุชไม่ใช่คนเหลวไหลตั้งแต่เล็กมาแล้วไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่ผิดหวังเลยสักครั้งเดียวเอาอย่างนี้สินะเดี๋ยวพอเขากลับมาหาทางปรับความเข้าใจกับเขาพ่อน่ะอยากได้หลานจะแย่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอนุชเขาเองยายนุชก่อนแล้วค่อยมาส่งมิแล้วนี่อยู่ๆมาส่งมิก่อนทำไมฮะเอ๊ะโวยวายไปได้ส่งใครก่อนก็เหมือนกันละนาจริงไหมจ๊ะมิรู้นะว่านาเนี่ยจะฉวยโอกาสอยู่กับยายนุชสองต่อสองอย่าหวังเลยนะว่าจะมาทำแต้มตอนเนี้ยยายนุชอ่ะเขาแต่งงานแต่งการไปแล้วนาเองเนี่ยควรจะทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีนะจ๊ะไม่ใช่เป็นพี่ขี้หลีแบบให้ใจหน่อยแง๊กยังครูผู้ปกครองนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรให้มากมายขนาดนั้นหรอกโอเวอร์ที่สุดเลยใช่ไหมจ๊ะน้องนุ่มนี่มีไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่าอย่างพี่ชาครีเนี่ยไม่มีปัญญาทำอะไรนุ่นหรอกอ้าวไม่มีปัญญาว้าเสียมากเลยเสียหายมากเลยน้าบ๊ายบายเฮ้ยจ๊ะอะไรอีกอ่ะอย่านะมีอ่ะรู้นะว่านาคิดอะไรอยู่รู้อีกแล้วรู้มากจริงรู้มากเงี้ยมิหน้าบนคานนั้นมันอยู่กันเต็มเลยคานยุ้ยอย่างนี้เลยจะขึ้นไปคนใช่ไหมรู้เรื่องจะได้ไหมเนี่ยฮะถึงแล้วจ้า
ชิญเลยครับน้องนุชขอบคุณค่ะน้องนุชน้องนุชจ๊ะใจคอเนี่ยจะไม่ล่ำลากันเลยหรือไงจ๊ะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ร่ำลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะพี่ชาครีที่มาส่งนุชน้องนุชจ๊ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้อีกจ้ะมามุกไหนคะเนี่ยพี่ชาครีเนี่ยทำตัวเซียวใหญ่ละเมาหรือเปล่าคะไม่ได้เมาหรอกจ้ะเพียงแต่อยากจะแกล้งกระตุกหนวดเสือเล่นเท่านั้นเองเอาล่ะพี่ไปแล้วนะโอ้โหได้แกล้งคนมันดีเฮ้ยนุชจ๋าไปนะจ๊ะอีกข้างจ้ะตู้ค่ะฝันดีจ้ะนุชคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะทำอะไรก็เล่นบทพิศวาสกันหน้าบ้านไม่รู้จักอายยังไงกลางวันก็ไปเฟิร์สกับผู้ชายคนหนึ่งกลางคืนยังไปทำสวีทกับผู้ชายอีกคนหนึ่งผมเป็นหัวได้ยืนหัวโดไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างหรือไงนี่วันหนึ่งคุณจะใช้ผู้ชายกันกี่คนนะจุกเลยมากไปละอย่ามาใช้วาจาต่ำๆอย่างนี้กับฉันนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่คุณกำลังพูดถึงทั้งสองคนคนนึงเป็นอาฉันอีกคนนึงเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วเราไม่เคยทำอะไรเกินเลยอย่างที่คุณพูดด้วยถ้าไอ้อาหรือไอ้เพื่อนรุ่นพี่อ่ะมันก็ผู้ชายทั้งนั้นน่ะคุณไม่รู้เหรอไงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะที่ไว้ใจได้อ่ะต่ำต้อยมากใช่ไหมในความรู้สึกคุณเนี่ยใช่สินะผมมันก็แค่ผัวเงินผ่อนคุณต้องไปมั่วผู้ชายอื่นโทษนะครับที่ผมทำอะไรกับคุณรุนแรงเกินไปและยังเข้าใจผิดว่าคุณกับอาคุณมีอะไรกันคุณเข้าใจถูกแล้วนี่แล้วก็อย่าคิดนะว่าคุณเป็นผู้ชายคนแรกของฉันเอาแน่นอนนี่ผมรู้นะว่าคุณเนี่ยไม่เคยไม่อยากคืนพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอย่างนี้ทั้งคืนผมขอโทษจริงๆนะครับอยากโทษที่ผมนะได้ไหม
ขั้นจังหวะการดื่มเบียร์ของน้องด้วยนี่เล่าสูตรพิเศษของพี่มาหน่อยมาหน้าช่วยชิมหน่อยจะได้บอกได้ว่ารสชาติเป็นไงติชมได้เลยเป็นไงเป็นไงพอดีนะพี่แรงดียาวไปยาวไปวิลเล็กผู้ชายเจอที่ซอย4นะเอาอีกชุดนึงเหรอนี่ไงชุดนึงสุดท้ายละครบยังเธอมันขาดไปอีก2ชุดนะเธอเห็นแล้วป่ะมี20นะเออไม่เคยมี18นับสิเออตายละมันหายไปใน2ชุดแล้วมี18ชุดจริงด้วยเอ๊ะอยู่ในห้องนี้ป่ะเดี๋ยวขึ้นดูก่อนตายละนิดานี่เห็นชุดมั้ยชุดหายไป2ชุดอะช่วยดูหน่อยสินิดาลืมบอกไปนะคะว่านิดามีนัดยังไงเดี๋ยวนิดาขอตัวก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็เลทมาเยอะแล้วด้วยไปก่อนนะคะนี่ไม่นิดาจะรีบไปไหนจะเห็นอยู่ว่าชุดมันหายไปอ่ะแทนที่จะช่วยกันหาเออจะรีบไปไหนอยู่ด้วยกันแค่นี้มันต้องช่วยกันรับผิดชอบสิยะใช่เธอต้องช่วยเรารับผิดชอบเพราะถ้าเกิดชุดมันหายไปจริงๆเราสามคนต้องหันเอาเงินไปใช้เขาจะบ้าเหรอนี่ดาไม่ได้ทำหายนี่พวกพี่สองคนก็รับผิดชอบกันเองสินี่ไปไหนหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะนี่ดาเอากระเป๋าออกมาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เอามาเธอออกมาเพื่อความบริสุทธิ์ใจให้ออกมาโอ๊ยกระเป๋านี่ดานะตายเป็นไงอยู่จริงๆด้วยนี่ดาอุบาทมากเลยนะนิดาเปล่านะพวกพี่อะโง่กันเองใครก็ไม่รู้ว่ามาใส่กระเป๋านิดาโอ๊ยนางลาดาหมูพิษเฮ้ยเห็นจับๆนะ
ไงจะทำฟ้องไม่ยอมรับอีกเหรอนี่ไม่ยอมรับอีกแล้วที่กระเป๋าคาตาอย่างเงี้ยอุ้ยตายเห็นคาตายังมาบอกว่าไม่ได้เอาไปอีกเวลาแกไม่มีงานทำแกมาของานฉันทำฉันให้งานแกทำแล้วมาให้งานแกทำแกเป็นยังไงแกขโมยของของฉันหน้าด้านที่สุดแล้วไม่ต้องมันหน้าด้านกลับมาให้เห็นอีกนะโน่นกันต้องออกไปเลยออกไปเลยฉันขอไล่แกออกเก็ตเอาท ใครจะไปนึกอย่างนี้ดาวิดศูนย์ไป70,000แล้วใช่ไหมแปดหมื่นตายจริงป่ะต้องคำนวณต่อไปหมื่นนึงไอ้ชู้วางให้ทุกโต๊ะพี่บีนดีพี่อ้าววันดีวันดีวันดีมาคนเดียววันนี้เพื่อนเพื่อนอ่ะฮะเพื่อนไม่มีใครมาด้วยพี่ไปไหนกันหมดไม่รู้มันนี่เป็นไรมันนั่งหายใจทิ้งหายใจกว้างมันซึมซึมแซงแซงคิดถึงแต่เมื่อคืนนะพี่เมื่อคืนนี่มันสุดๆไปเลยนะพี่ถ้าแน่นอนอยู่แล้วที่นี่มาต้องจับพี่บีนพี่มีแบบเมื่อคืนให้ผมอีกไหมเอาแบบให้มันสุดๆลึกถึงใจเลยนะพี่มีนะมีแต่แหมรสนิยมสูงนี่ว่าเฮ้ยเหล้าสูตรพิเศษของพี่เนี่ยราคามันหลายร้อยนะเว้ยแก้วนึงอ่ะเป็นอะไรฮะบอกค่าเหล้าแค่นี้ทำยังไงเห็นผีตกอกตกใจยังนายมันเดือดร้อนด้วยเหรอฮะเป็นถึงลูกชายมหาเศรษฐีเอานะเดี๋ยววันนี้พี่จะปรุงสูตรพิเศษให้ถึงใจกว่าเมื่อวานจะบอกให้เพื่อเป็นการฉลองมานี่เลยนี่เพื่อเป็นการฉลองที่คุณกลับเข้าบ้านอีกครั้งผมจะทำอาหารญี่ปุ่นเลี้ยงคุณเองก็คอยดูแล้วกันไม่อยากเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคุณทำอาหารญี่ปุ่นเป็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าไข่เจียวนะฉันก็จะเชื่ออย่าดูถูกกันนี่สิครับสมัยผมเรียนที่อเมริกานะผมเคยฝึกงานในร้านทำอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่รับรองนะว่าคุณชิมแล้วต้องติดใจจะต้องสอนแทนอย่าอวดมากนักเลยนะคะเพราะว่าทานได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยมาจ้ะอุ๊ยฉันว่ามัวอย่ามัวแต่ดีใจเลยนะมาช่วยกันยกของหน่อยป่ะนี่ติ๋มนะจ๊ะเป็นพี่สาวของชมวงเขาว่าผมให้ติ๋มเขามาช่วยทำอาหารให้คุณทานคุณจะได้ไม่ต้องให้เด็กออกไปซื้ออาหารหน้าปากซอยมาทานอีกเดี๋ยวจะหาว่าผมเลี้ยงดูไม่ดีสวัสดีค่ะแต่วันนี้เนี่ยติ๋มแค่เป็นผู้ช่วยฉันก่อนก็พอนะเดี๋ยวฉันจะโชว์ฝีมือเองทำอาหารต้อนรับที่คุณนุชเขากลับมาค่ะไปจ้ะสวยจังเลยสวยจังสวยจังที่รักเธอ
ม่เป็นนะคะงั้นช่วยจัดโต๊ะนะคะติ๋มติ๋มติ๋มก็ช่วยจัดนะคะเอาไว้บนนี้เลยจ้ะอ๋อมาข้างนี้สิจ้ะไม่ต้องลงน้ำหรอกมาโมจ้ะค่ะนี่เสร็จแล้วนะค่ะติ๋มซอสอุ้ยอุ้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฝีมือคุณวัดค่ะตายจริงเหรอโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงๆเลยนะเนี่ยทำไมแม่ไม่เคยได้กินฝีมือลูกเลยจ๊ะอ้าวแล้วคุณแม่เคยอยู่บ้านให้ผมทำให้ทานไหมล่ะครับอยู่คนเดียวนะครับผมก็ขี้เกียจทำนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขอชิมฝีมือคุณหมอมือหนึ่งหน่อยสิจ้าว่าจะอร่อยแค่ไหนอุ้ยเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวม่วงเอาจานน้ำครับนี่ค่ะอุปกรณ์กับทานนะคะลองชิมนี่นะครับไอ้พื้นเปียกอย่างเงี้ยเนี่ยมาเช็ดๆถูๆซะนะมีแขกลื่นไปหัวฟาดพื้นนี่ที่นี่มันจะมีผีซะและทิชชู่ก็เหมือนกันอันไหนที่มันขาดก็เติมๆมันซะทำให้มันเร็วๆหน่อยมันไม่เจ็บพี่บีนนะที่พี่บีนอยู่เปล่าอ้าวเฮ้ยอ้าวพี่บีนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาหามาแต่วันใช่นะเฮ้ยร้านยังไม่เปิดไปหาที่เที่ยวที่อื่นก่อนไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากไปไหนอ่ะอยากจะหาอะไรแรงๆทำให้ตื่นหน่อยพี่เออพี่เอาอย่างเคยผมสักแก้วสิยังเคยอ่ะเฮ้ยมีแรงกว่าเคยเด็ดกว่าเคยอ่ะเอาด้วยไหมจริงเหรอพี่เอาดิแน่นอนรอเดี๋ยวเปียกแป๊บเดียวโอ้เฮ้ยวันนี้แก้วที่จะมาเนี่ยมันต้องดับเบิ้ลหน่อยนะเว้ยได้เลยพี่ชื่นใจรอสักครู่มาแล้วพี่มันที่นี่ไวมากสวยเชิญครับ
แต่วันนี้ผมไม่มีเงินเลยนะติดไว้ก่อนได้ไหมอะไรลูกเศรษฐีเงินแค่นี้ไม่มีจ่ายไปเลยร้านยังไม่เปิดมึงไปหาเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเฮ้ยทุเรศเนี่ยแหละว่าเศรษฐีทุยมาหลอกกินฟรีดิไอ้พี่เดี๋ยวก่อนดิเงินมันช็อตชั่วคราวพี่ขอก่อนนะไม่ได้เงินช็อตเองก็ไม่หามาอะไรวะเมื่อกี้มาไงเนี่ยผมขับรถมาพี่ขับรถมามีเงินซื้อรถไม่มีเงินซื้อเหล้าเวรกรรมใดหนอนี่เลยเองมีรถใช่ไหมอย่าเพิ่งจับเองมีรถใช่ไหมเองก็รถไปขายดิได้เงินมาซื้อเหล้าโอเคไหมแล้วถ้าไม่มีที่ไปนี่เลยเพื่อนพี่เขาเปิดอู่อยู่รับซื้อรถเฮ้ยราคาดีนะเดี๋ยวเนธสุเนธสุเนธคนนี้รับรองราคาไม่กดได้เงินมานี่เลยสุขเกษมเปรมปรีรีบรับข้อเสนอซะสนไหมสนไหมเป็นไงหอมตกลงน้องจะขายเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับพี่ยังไงผมก็ต้องขายอยู่แล้วรถมันก็สภาพดีนะพี่ว่าพี่เอาไปคุยกันข้างในดีกว่านะครับผมไปข้างในห้องเชิญครับมองอะไร
สงฆ์